ไหนๆเราก็ไปเกี่ยวแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราไปเกี่ยวพันนะครับเกี่ยวพันก็เห็นว่าชีวิตมนุษย์เราก็เกี่ยวพันกับธรรมชาตินะครับลงคราวนี้เราคิดว่าดวงดาวท้องฟ้าแสงตะวันเกี่ยวข้องนะครับก็เลยคิดว่าเราไปเกี่ยวดาวสักหน่อยเนาะเรียงร้อยเป็นมาลัยกล่าว
ดาวนะครับอยู่ในอัลบั้มเดียวกันกับที่กิ๊บแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับเราขยับจังหวะขึ้นไปนิดหน่อยนะครับอยู่ที่เรื่องราวของป่าตะวันตกอยู่ที่เรื่องราวของความเกี่ยวข้องกับปริยัติพี่น้องชนเผ่านะครับYeah.
นี้ก็คงไม่ค่อยพ้นจากเรื่องธรรมชาติเราไปเกี่ยวดาวเข้าไปแล้วเราไปดูน้ำฝนกันหน่อยนะครับหลังจากเวทีนี้แล้วก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นงานในเชิงวิชาการเนี่ยธรรมชาติศิลป์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องสถานการณ์ป่าไม้ไทยในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวงปลายฟันซึ่งเป็นวงที่ประกวดโป๊กสองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เย็นๆมืดๆหน่อยก็จะเป็นวงอะไรนะอะไรนะกระท่อมหรืออะไรนะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์คุณป้าอะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายในวันนี้นะครับก็แฟนๆเป็นแฟนของอพาร์ตเมนต์ยังมาไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนแฟนติ๊กนะแฟนติ๊กมาแต่หัวค่ำมาแต่เช้า เราไปที่น้ำฝนกันหน่อยครับ